ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกข้อเสนอในการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับว่าทางพรรคประชาชนได้มีการเสวนาในเรื่องของธุรกิจของกองทัพซึ่งแน่นอนครับเอาธุรกิจของกองทัพมาเปิดเผยก็มีนะกลุ่มบางคนนะครับบางกลุ่มเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่านี่แหละครับคือการทำลายชาตินี่แหละครับคือการที่ไม่รักษาประเทศชาติเพราะเอาความลับของทางกองทัพเอามาเปิดเผยให้กับประชาชนรู้นะครับคำถามคือกองทัพที่ทำธุรกิจหรือกองทัพที่ทำธุรกิจต่างๆแล้วเอาธุรกิจของกองทัพมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้มันทำให้นะครับทำลายนะชาติได้ยังไงนะครับทำลายประเทศได้ยังไงหรือว่าจริงๆแล้วไอ้คนที่ออกมาพูดแบบนี้เพราะมันเสียผลประโยชน์เพราะมันนะครับมีรายได้จากกองทัพเพราะมันร่วมหัวกองทัพมันมีผลประโยชน์จากธุรกิจของกองทัพหรือเปล่าพอพรรคประชาชนเอาเรื่องนี้ออกมาพูดให้ประชาชนได้รู้มันก็เลยจะเสียผลประโยชน์หรือเปล่านะครับตัวมันเองกำลังจะเสียผลประโยชน์หรือเปล่าตัวมันเองกำลังจะเดือดร้อนนะครับกับธุรกิจของกองทัพที่จะต้องโดนออกมาเปิดเผยและต้องทำการที่จะเอากลับคืนไปสู่นะครับคนที่เรียกว่าบริหารธุรกิจหรือคนที่ทำนับในด้านนั้นตรงๆนะครับจะได้มีนะครับธุรกิจของกองทัพเนี่ยจะได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศและเอางบประมาณเอามาไว้เป็นส่วนกลางเพื่อจะบริหารประเทศแต่วันนี้เพราะพวกมันเนี่ยนับรวมตัวกันแล้วเอาธุรกิจของกองทัพเนี่ยนะครับยักยอกนะครับเงินกำไรทั้งหมดเนี่ยสู่พกสู่ห่อของตัวเองหรือเปล่าสู่กระเป๋าของตัวเองหรือเปล่าพอพรรคประชาชนเอาออกมาเปิดเผยพวกมันก็เลยเดือดร้อนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมงงกับการตั้งคำถามเพราะถามว่าวันนี้ธุรกิจของกองทัพถ้าให้รัฐเป็นคนจัดการหรือจ้างบริษัทเอกชนมาจัดการแล้วมีรายได้มันน่าจะได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพกล่าวบทสรุปถึงข้อเสนอในการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์โดยระบุว่าการปฏิรูปธุรกิจของกองทัพต้องแบ่งเป็นส่วนมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันขอไล่เรียงตั้งแต่เรื่องของสวัสดิการภายในซึ่งเข้าใจดีว่ากำลังพลที่อยู่ในค่ายทหารหลายครั้งไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆข้างนอกได้ก็จำเป็นจะต้องมีบริการบางอย่างที่เป็นสวัสดิการภายในให้กับกำลังพลดังนั้นสวัสดิการภายในที่จำเป็นต้องมีขนาดไม่ใหญ่ทั้งทางรายได้และจำนวนทรัพย์สินกองทัพสามารถมิได้นะครับเหมือนกับหน่วยงานของภาครัฐอื่นๆมีเช่นนะการพื้นที่ให้ทำร้านข้าวแกงในค่ายทหารต่อให้ขาดทุนก็ของบประมาณอุดหนุนได้เพื่อทำให้พลทหารและครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีสวัสดิการที่ดีพอส่วนสวัสดิการในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เหตุการณ์กัดยิงโคราชที่ผบ.ทบ.ในสมัยนั้นก็ได้ริเริ่มได้ปรับเปลี่ยนจากสวัสดิการภายในเป็นสวัสดิการในเชิงธุรกิจเป็นสิ่งที่กฎหมายระบุไว้อยู่แล้วแต่กองทัพไม่เคยทำซึ่งมาเห็นได้ในช่วงหลังๆสิ่งที่แตกต่างจากสวัสดิการเชิงพาณิชย์นั้นต้องนำค่าเช่าที่ดินบวกด้วยนะครับส่วนแบ่งของรายได้หรือส่วนแบ่งของกำไรคืนกลับให้กับรัฐดังนั้นถ้าปรับเป็นสวัสดิการเชิงพาณิชย์เมื่อไหร่เช่นสนามกอล์ฟก็ต้องส่งรายได้คืนกลับคลังทั้งนี้นะครับเงินนอกงบประมาณของสวัสดิการเชิงพาณิชย์น่าจะมีการจัดการคล้ายๆกันคือกิจกรรมที่ไม่ควรเป็นของรัฐควรขายนะครับที่ยังควรเป็นของรัฐควรโอนให้กับหน่วยงานที่เหมาะสมเป็นผู้บริหารส่วนกิจการที่ยังควรอยู่ในการดูแลของกองทัพก็จะประมูลให้กับเอกชนมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาเป็นผู้บริหารในระยะยาวส่วนกิจการที่ไม่จำเป็นและขาดทุนก็ยกเลิกไปเสียไม่ได้ลดสวัสดิการชั้นผู้น้อยธนาธรกล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้ขอเสนอนะครับข้อเสนอของตนไม่ใช่การลดสวัสดิการของพลทหารชั้นผู้น้อยแต่ถ้าสวัสดิการของพลทหารขึ้นอยู่กับกำไรของกิจการก็จะเท่ากับว่าปีไหนกำไรมากก็จะมีสวัสดิการแต่ถ้าปีต่อไปขาดทุนก็ไม่มีสวัสดิการสวัสดิการพลทหารก็จะไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายและไม่มีความมั่นคงแต่ถ้าสวัสดิการเกิดจากการของบประมาณก็จะมั่นคงทุกปีไม่ต้องรุ้นว่าปีนี้จะมีกำไรหรือขาดทุนถ้าทำได้ถูกต้องครบกระบวนการในกระบวนการของงบปกติทั่วไปสวัสดิการก็จะมีความมั่นคงมากกว่าทั้งนี้การปฏิรูปองค์กรของรัฐเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นปกติรัฐนะครับในหน่วยงานอื่นอยู่แล้วที่ผ่านมามีการพิจารณาถ่ายโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานการยุบหรือการควบรวมบริหารจัดการทั้งหมดเป็นเรื่องปกติเพื่อเติมประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐดังนั้นกิจการของกองทัพเหล่านี้ก็สามารถถ่ายโอนไปให้หน่วยงานของรัฐ
อื่นบริหารสินทรัพย์ได้เช่นกันเช่นการถ่ายโอนศูนย์ประชุมไปให้กรมธนารักษ์กิจการไฟฟ้าที่ถ่ายโอนไปที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนามกอล์ฟภูปะเตมีก็ถ่ายโอนไปให้กับอบจ.ปทุมธานีโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ถ่ายโอนไปให้องค์การเภสัชกรรมเป็นต้นธนทรยังกล่าวต่ออีกว่าเวลากองทัพพูดถึงความจำเป็นที่ต้องมีกิจการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมั่นคงแต่ในความเป็นจริงคือความมั่นคงหลายด้านมีองค์กรที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วเช่นเรื่องของยาก็มีองค์กรเภสัชกรรมประเทศสามารถมีความมั่นคงทางยาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจนี้เป็นกองทัพเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและการบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดการถ่ายโอนไปหน่วยงานที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับสำหรับเงินนอกงบประมาณนะครับประเภท2เช่นโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลททบ5ข้อเสนอสำหรับกรณีขึ้นวิทยุคือกองทัพสามารถเก็บไว้ได้แต่ควรเก็บไว้เฉพาะเท่าที่จำเป็นกับภารกิจหลักของกองทัพเท่านั้นเช่นกองทัพเรือจำเป็นจะต้องมีขึ้นวิทยุและสถานีวิทยุที่ติดกับชายหาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้น AM เพื่อให้สามารถสื่อสารในไปในทะเลได้ซึ่งกองทัพต้องมีสถานีและขึ้นวิทยุบริเวณที่ใกล้กับสนามบินปฏิบัติการที่มีภารกิจหลักเช่นนี้กองทัพควรจะมีได้และควรมีต่อไปนะส่วนที่เหลือก็คืนให้กับกสทช.แล้วเปิดประมูลให้หมดสำหรับ MUX ของกองทัพไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือครองโครงข่ายทีวีดิจิตอลด้วยตนเองเพราะขณะนี้ทั้งหมดก็เอาไปให้เอกชนเช่าหมดแล้วก็เก็บรายได้เข้าสู่ตัวเองอยู่แล้วโดยที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้แต่จากการคาดการรายได้จะได้นะครับสูงถึงปีละ700นะครับถึง 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีนะครับททบ5นะครับรายได้หลักมาจากรัฐหมายความว่ามีเงินฟรี600ถึง700ล้านบาทต่อปีถ้าอยู่ด้วยตนเองนี่คือภาวะขาดทุนดังนั้นททบ5จึงมีทางเลือกที่จะเป็นอย่าง NVT หรือ Modernize หรือ TV ของรัฐสภาหรือถ้าต้องการผสมรายการเพื่อความมั่นคงเพื่อการสื่อสารประชาชนจริงๆก็ให้กองทัพผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วเอารายการไปออกอากาศทางช่อง9ช่อง11หรือในทีวีของรัฐสภาหรือไทย PBS ก็ได้แต่กองทัพไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ด้วยตนเองเสนอยกเลิกไม่ให้มีเงินนอกงบประมาณประเภทที่2ธนาธรยังกล่าวต่อไปว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ต้องยกเลิกไม่ให้มีเงินนอกงบประมาณประเภทที่2ซึ่งกองทัพเป็นเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ไม่มีหน่วยงานอื่นที่มีเงินนอกงบประมาณประเภทนี้ที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้เขียนระบบการใช้เงินประมาณเองอนุมัติเองจัดซื้อจัดจ้างเองสอบบัญชีเองนะอย่างในกรณีขึ้นวิทยุที่มีการพูดถึงในวงเสวนานี้เวลากองทัพทำสัญญาจัดรายการกับบริษัทเอกชนไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสิ่งเดียวที่อ้างอิงได้คือ MOU ไม่มีแม้แต่สัญญาในเชิงพาณิชย์และไม่มีความผูกพันทางกฎหมายส่วนการลงทุนในบริษัทต่างๆของกองทัพที่มีนัยยะสำคัญคือการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือกรณีบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดนะครับข้อเสนอของตนคือนำบริษัทเหล่านี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วให้กองทัพขายหุ้นให้ลดลงเหลือต่ำกว่า 25% ส่วนกรณีของบริษัท RTA Enterprise จำกัดความเสียหายเกิดขึ้นมันจบไปแล้วหรือพูดง่ายๆคือหนี้ที่กองทัพไทยให้ RTA กู้ไปพันกว่าล้านบาทต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นหนี้ศูนย์แล้วเก็บจากใครไม่ได้แต่ที่สำคัญคือต้องมีการยอมรับข้อผิดพลาดในอดีตไม่ใช่พยายามที่จะปกปิดอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ธนทรยังกล่าวต่อไปอีกถึงกรณีที่ดินว่าที่ดินฝ่า 5.8 ล้านไร่ที่กองทัพถือครองอยู่กองทัพยังสามารถถือครองที่ดินเป็นของตัวเองได้แต่ต้องถือครองเฉพาะที่มีสัดส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเท่านั้นส่วนที่ดินที่ไม่เกี่ยวข้องก็ให้นำมาคืนกระทรวงการคลังเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อเอาไปทำประโยชน์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านที่มินทำมาหากินด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เช่นกรณีเชียงใหม่กองทัพมีที่ดินอยู่ในทั้งเขตทั้งตัวเมืองในป่ามีหลายกรณีที่เป็นพื้นที่ซับซ้อนพื้นที่ของชาวบ้านและมีข้อพิพาทกันไม่มีเหตุอันใดที่กองทัพจะต้องยึดถือครองที่ดินในบริเวณนี้ซึ่งสามารถเอาไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือเอาไปปรับเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เมื่อปฏิรูปกองทัพเราจะได้เงิน 10,000 ล้านบาทไปพัฒนาประเทศเมื่อเกิดการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์แล้วประเทศจะสามารถลดงบประมาณที่ใช้ไม่จำเป็นทั้งค่าน้ำค่าไฟ
จำนวนบุคลากรค่าดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักก็จะลดลงทรัพย์สินที่ได้มาจะเอาไปบริหารปรับปรุงให้ถูกต้องโดยมืออาชีพและคนที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงก็จะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นรัฐไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10,000 ล้านบาทนำไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นได้ในส่วนของค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินคือกองทัพจะเล็กลงมุ่งเน้นเฉพาะกิจการหลักมีสมาธิโดยไม่ไขว้เขวและสุดท้ายจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีและกองทัพได้รับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นธนาธรยังกล่าวต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องมีการพูดถึงกองทัพพาณิชย์ก็เพราะนี่คือการใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ที่ดินงบประมาณน้ำมันโดยเป็นการใช้ฟรีด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้งบประมาณของประเทศไม่เคยเพียงพอในการพัฒนาด้านอื่นๆด้านต่างๆที่ประชาชนตั้งคำถามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสาธารณะการศึกษาหรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะในการบริหารจัดการของรัฐมันคือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของกองทัพมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือการไม่ถูกตรวจสอบเมื่อไม่ถูกตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่และจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานที่ประชาชนหรือไม่สามารถเรียกได้ว่ากองทัพมีสภาวะยกเว้นทางเศรษฐกิจคือการที่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งมีอภิสิทธิ์นะบางอย่างที่ไม่ต้องทำตามกฎหมายและคนกลุ่มนี้ก็ได้สร้างชุดคำอธิบายมาสารพัดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำรงและอยู่ของอภิสิทธิ์เหล่านี้เมื่อพูดถึงคำว่าความมั่นคงเมื่อไหร่เมื่อพูดถึงคำว่าปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อไหร่คุณไม่ต้องพูดอะไรที่เป็นเหตุผลอีกเลยนายธนากรสรุปนะครับนายธนากรสรุปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่ากองทัพสมควรจะมีแต่กองทัพที่เอาไว้ทำธุรกิจก็ไม่สมควรจะทำหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ